ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนทั้งสองครับวันนี้พามาว่ากันด้วยเรื่องเปิดเผยรายชื่อหุ้นเด่นหุ้นดีราคาโดนนะที่บอกว่าหุ้นเด่นหุ้นดีราคาโดนนั้นก็เนื่องจากว่าเป็นหุ้นที่มีมูลค่าในตลาดเวลาเนี้ยราคาในตลาดตัวนี้ต่ำถ้าไปเปรียบเทียบกับเรื่องของมูลค่าหุ้นทางบัญชีนะฮะมูลค่าหุ้นทางบัญชีนี่ภาษาฝรั่งเรียก book value นะชื่อย่อก็เลยว่า BV P/BV นี่ก็คือว่าราคาอัตราส่วนของราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีแปลง่ายๆก็คือว่าถ้าอันไหนต่ำถ้าต่ำยิ่งต่ำกว่า1เท่าลงไปนี่แปลว่าราคาถูกนะครับอันที่ผมเอามานำเสนอให้ดูนี่ก็คือนำมาจากบทวิจัยประจำเดือนกรกฎาคม2560นะฮะของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์หรือว่า SCBS โดยทาง SCB Securities นะฮะบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์เขาก็ได้เผยแพร่บทวิจัยดังกล่าวเนี่ยโดยนำฐานข้อมูลนะฮะมาจากหุ้นในเซ็ตร้อยนะเขาคัดก็คือว่าหุ้นตัวที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเซ็ตร้อยแล้วก็ฐานราคาที่นำมาคำนวณนำมาแสดงเนี่ยณวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเขาก็ลงไว้ในเว็บไซต์ของเขานั่นแหละนะฮะซึ่งสาธารณชนเข้าถึงโดยทั่วไปผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังสำหรับท่านที่ไม่ได้เห็นนะฮะจะได้เป็นประโยชน์ว่านักวิเคราะห์เขามองกันว่าอย่างไรเขาก็ติดอันดับที่เรียกว่าเป็นท็อป10นะฮะของตัวหุ้นที่เรียกว่าต่ำที่สุดเมื่อพิจารณาจากเรื่องของ price per book value หรือว่าอัตราส่วนของราคาต่อมูลค่าทางบัญชีที่ติดอันดับแรกนะฮะที่เรียกว่าถูกที่สุดเมื่อพิจารณาในเรื่องของ price per book เนี่ยเป็นหุ้น Tourism Thai Agencyนะฮะตัวเทอร์เซนไทยเอเจนซี่นี่เดิมหลักๆนี่ทำธุรกิจทางด้านขนส่งทางเรือนะฮะหลังๆนี่ก็มาเป็นลักษณะคล้ายๆโฮลดิ้งคอมพานีนะก็คือว่าทำธุรกิจหลายอย่างนอกจากเรือแล้วก็ไปทำถ่านหินด้วยพวกปุ๋ยพวกยาฆ่าแมลงขายด้วยล่าสุดมาขายพิซซ่าด้วยเรียกได้ว่าเป็นโฮลดิ้งคอมพานี 0.69 เท่านะฮะต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีเนี่ยคือจริงๆแล้วคนถ้าหนึ่งเข้าตัวนี่ก็ตัวไหนที่ว่าลงมาต่ำกว่าหนึ่งเท่าน่ะเขาก็จัดระดับนี้ว่าถูกที่สุดอันดับหนึ่งอันดับที่สองนี่ไม่น่าเชื่อนะเป็นหุ้นตัวขนาดใหญ่ในกลุ่มพลังงานนะก็คือ PTEP ปตท.สผ.อยู่ที่ 0.84 เท่าตัวอันดับ3นี่ก็โอ้โหหลายคนอาจจะแบบเซอร์ไพรส์ใช่ไหมนี่คือแบงก์กรุงเทพ BBL นะราคาเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ย185เนี่ยอยู่ที่ 0.88 เท่ายังไม่ถึง1เท่าอันดับ4นี่ก็คงจะเซอร์ไพรส์กันเหมือนกันนะ KTB ธนาคารกรุงไทย 0.89 เท่าอันดับที่5นี่เป็นตัวธนาคารธนชาติ TCAT 0.91 เท่าอันดับ6นี่เป็นหุ้นในทางด้านกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมนะครับคือดาวเทียมไทยคมนะฮะอยู่ที่ 0.92 เท่าต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีในเวลานี้นะฮะอันดับที่7นั้นเป็น WHA 0.98 เท่าอันดับที่8นี่เป็น LH Bank นะฮะ Landed House Bank นะฮะ 0.99 เท่าพอๆกันกับที่จริงควรจะเรียกว่าอันดับ8ร่วมนะก็คือเหมืองบ้านปู่เนี่ยล่าสุดนี้หุ้นตกลงมานะฮะมูลค่าหุ้นทางบัญชีนี่ราคาหุ้นลงมาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีนะล่าสุด 0.99 เท่าแล้วก็ท็อป10อันดับ10 BCP บางจากอยู่ที่ 1.07 เท่าอันนี้ขอย้ำว่าเป็นบทวิจัยของทางด้านฝ่ายวิเคราะห์วิจัยของ SCBS นะครับบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์
ณฐานข้อมูลวันที่30โดยที่ว่าเขาดึงข้อมูลเนี่ยมาจากหุ้นในเซ็ตร้อยคือในร้อยตัวเข้ามาคัดเหลือ10ตัวว่าตัวไหนนี่ถูกกว่าเพื่อนเมื่อมาพิจารณาในเรื่องของprice per book หรือว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีก็เผื่อท่านนักลงทุนที่ไม่ใช่ลูกค้าของไทยพาณิชย์อาจจะเอาเป็นประโยชน์แต่ถ้าท่านใดเห็นว่าของไทยพาณิชย์เขาทำดีใช่ไหมคือมีบทวิเคราะห์วิจัยอย่างนี้ให้ดูกันทุกเดือนก็ไปเปิดบัญชีกับเขาเนี่ยนะอันนี้ผมไม่ได้อะไรกับเขานะแต่ว่าจริงไหมถ้าเราอยากได้บทวิเคราะห์บทวิจัยดีๆอย่างนี้ก็ไปเปิดบัญชีกับเขาเลยนะครับคราวนี้มาว่าด้วยเรื่องของกิจกรรมที่ว่าผมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับคู่มือตลาดฟันธงตลาดทุนไทยครึ่งปีหลัง2560พร้อมกับ5บวก1หุ้นเด่นเล่นให้รวยนะฮะก็จะต่างไปจากนี้อยู่นะฮะงานมีในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ9กรกฎาคมเหลืออยู่ไม่เกิน10ที่นั่งนะฮะท่านก็ที่จะเข้าร่วมงานนี้คือให้เป็นสมาชิกของผมที่ว่ารับข้อมูลผ่านทางกรุ๊ปไลน์นะฮะหุ้น Exclusive by นัทวุฒิรุ่งวงศ์นะฮะแล้วก็ท่านที่ติดตามผมทางเขาเรียกว่าเป็น Facebook มันเป็นกลุ่มที่กลุ่มหุ้น Exclusive by นัทวุฒิรุ่งวงศ์นะฮะถ้าท่านเป็นสมาชิกประเภทอยู่นี้ก็มาเข้างานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมาชิกประเภทนี้ก็สมัครหรือท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้วอัปเกรดขึ้นมาเป็นสมาชิกประเภท Exclusive เข้างานนี้ฟรีเบอร์โทรเอาเบอร์ไลน์แล้วกันถ้าสะดวกหน่อยหนึ่งนะฮะแอดไลน์มาที่เห็นอยู่หน้าจอนะครับ TONTANCRP ต้นทานของพอแอดเข้ามาเสร็จก็ทักทายมาหน่อยว่าเนี่ยอยากจะมางานฟันธงหุ้นไทยครึ่งปีหลัง5บวก1หุ้นเด่นเล่นได้รวยกับอาจารย์นัทวุฒินะฮะเขาก็จะส่งรายละเอียดไปให้กับท่านถ้าสมัครเป็นสมาชิกประเภท Exclusive ขึ้นไปก็ได้สิทธิ์เข้างานนี้ฟรีนะครับหุ้นที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดนี่ในงานนี่7ตัวเด็ดแบ่งเป็นประเภทต่างๆหนึ่งก็คือเป็นหุ้นปันผลเด่นเนี่ยที่ว่ารอบกลางปีเนี่ยที่ว่าจะขึ้น XD เดือนหน้าสิงหาเดือนกันยานี่นะฮะรอบนี้เด่นแล้วก็หวังกำไร2เด้งจาก Capital Gain 2เป็นพวกหุ้น Blue Chip เด่น3เป็นหุ้น Growth หรือว่าหุ้นที่ว่ามีอัตรากำไรการขยายตัวเด่นประเภทที่4ก็คือเป็นหุ้นประเภท Defensiveหรือว่าหุ้นในแนว value stock หุ้นในเชิงคุณค่าเด่นหุ้นประเภทถัดไปก็คือเป็นพวก cyclical stock พวก commodities นะฮะเด่นแล้วก็ประเภทถัดไปก็คือเป็นหุ้น turnaround stock ก็คือหุ้นจากที่เคยแย่กลับมาดีเด่นประเภทสุดท้ายก็คือเป็นหุ้นเชิงเก่งกำไรแต่ว่าหุ้นเก่งกำไรที่ว่าเนี่ยไม่ใช่หุ้นปั่นหุ้นเน่าหุ้นอะไรนะฮะหุ้นดีๆนี่แหละแต่ว่าหน้าเล่นเก่งกำไรนะครับคุยกันตั้งแต่9โมงเช้าไปเลือกเอา5โมงเย็นนะฮะที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นฐานครับเชิญนะครับสอบถามแล้วก็จำลองที่นั่งด้วยการสมัครเป็นสมาชิกประเภท Exclusive แล้วก็เข้างานนี้ฟรีนะฮะแอดไลน์มาที่ต้นฐานของ TONTANCORP แล้วก็เข้างานนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ก็ตามสมควรนะครับเอาข้อมูลไปพิจารณาปรับใช้กันตามสมควรแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆอย่างนี้จากทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าท่านใดเห็นว่าเขาออกบทวิจัยมาดีเหลือเกินดูง่ายดูสะดวกนะฮะหรือก็ไปเปิดบัญชีกับทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ขอเชียร์นะครับโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านนะครับกลับขอบพระคุณสวัสดีครับ